มะพร้าวน้ำหอมพันก้นจีบเป็นพันธุ์พื้นถิ่นของราชบุรีค่ะผลใหญ่กว่ามะพร้าวน้ำหอมสามพรานนครปฐมที่เรียกว่าก้นจีบเพราะก้นผลเป็นภูสามภูค่ะมะพร้าวน้ำหอมของที่นี่น้ำนั้นหวานหอมอร่อยเป็นพิเศษนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยลักษณะของดินที่ปลูกค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ค่ะหวานมากๆเลยค่ะดินที่ราชบุรีเป็นดินที่ในอดีตน้ำทะเลท่วมถึงเมื่อปลูกไม้ผลใดรสชาติผลไม้ที่ได้จะอร่อยแตกต่างจากผลไม้ที่อื่นรวมถึงมะพร้าวด้วยค่ะชาวสวนมะพร้าวเพิ่งรวมตัวการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปีนี้ซึ่งพบว่าลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าได้อีกทั้งยังสามารถเลือกผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุดได้ด้วยค่ะตอนแรกเริ่มเลยนะครับเรื่องการค้าเรื่องตลาดมีปัญหามากเลยครับเพราะเราถูกการเอาเราเปรียบจากพ่อค้าคนกลางคือเขาจะมานับยังไงมาสอยยังไงเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้แล้วก็มาแล้วก็แก้ไขมาเรื่อยๆจนถึงมาเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะหาลูกค้าแล้วก็หาคนที่มาซื้อเราได้เรามีกันแรงต่อรองได้ดีขึ้นกว่าเก่าฮะพอเริ่มเป็นแปลงใหญ่แล้วเริ่มรวมตัวกันนี่ก็สมาชิกเยอะก็พอการกลางเริ่มวิ่งเข้ามาหาเราตอนนี้ถ้านับไม่ดีนับโกงหรืออะไรเราก็เปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนได้หรือราคาไม่ทันกันตอนนี้ราคาจะแข่งกันเพราะทำให้เกษตรกรดีขึ้นเดี๋ยวก็มีโอกาสเยอะปราชญ์กรนี้จากไม่มีทางเลือกต้องให้เจ้านี้ต้องอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มีทางเลือกขึ้นเยอะมะพร้าวน้ำหอมจากสวนขณะนี้ราคาผลละ20บาททุก20วันจะตัดขายได้หากดูแลดีๆไร่หนึ่งจะให้ผลผลิตราว500ผลประมาณการว่าปี1หักต้นทุนแล้วเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะมีรายได้ไร่ละ 60,000 บาทต่อปีกลุ่มเกษตรกรยังเพาะต้นพันธุ์เพื่อ นำไปปลูกต่อกันเองรวมทั้งขายแก่บุคคลภายนอกในราคาต้นละ80บาทเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่งจดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องเข้ามาดูแลให้ความรู้หลายๆด้านเมื่อมีการสมัครเป็นแปลงใหญ่แล้วทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะก็มีการวางแผนร่วมกันกับเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะมีการลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงทางด้านการตลาดเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการจำหน่ายได้ราคาที่ดีขึ้นครับแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมี5แปลงค่ะพื้นที่ปลูกประมาณ 50,000 กว่าไร่แปลงใหญ่ทุกแปลงทั่วประเทศรัฐบาลให้งบประมาณอุดหนุนเป็นเงินกู้กลุ่มละ10ล้านบาทดอกเบี้ยล้านละ100บาทต่อปีค่ะขณะนี้พาณิชย์จังหวัดได้เสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอจดทะเบียนมะพร้าวน้ำหอมของที่นี่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในชื่อมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเนื่องจากลักษณะดินที่ปลูกทำให้รสชาติดีมีเอกลักษณ์มะพร้าวน้ำหอมก้นจีบจึงเป็นผลไม้ที่ชาวราชบุรีภาคภูมิใจค่ะมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ